ขอเจริญพรท่านสาธุชนมีบุญทุกท่านที่มาทำวัดเป็นกันในวันนี้ธรรมภาพพระนิโคลัสก็พบกันทุกวันศุกร์เนาะถ้าจำได้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วได้เล่าเรื่องอนุพุทธประวัติของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้เลิศทางด้านการอยู่ทุดงเราก็เพื่อเข้ากับบรรยากาศของธรรมยัตราในช่วงนี้เพื่อจะได้รับทราบถึงอานิสงส์ของการที่ได้อยู่ทุดงหรือว่าการที่เราได้อนุทนาครับพระที่อยู่ทุดงก็จะขอเล่าประวัติของพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งที่มีความดีเด่นทั้งด้านการอยู่ทุดงเช่นเดียวกันองค์นี้สำหรับผู้ที่ได้สอบธรรมศึกษาโทแล้วก็จะคุ้นเคยกันดีท่านชื่อว่าพระมหากัสสปะซึ่งเดิมทีท่านเกิดในตระกูลประพรามท่านชื่อว่าปิปริมานพแล้วก็อยู่ในครอบครัวเศรษฐีที่มั่นคั่งมากเจริญวัยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ติดต่อเพื่อว่าจะให้ท่านได้แต่งงานให้ครับลูกสาวของครอบครัวเศรษฐีอีกครอบครัวหนึ่งท่านแทนที่ปิปริมานพนั้นไม่ได้คิดที่จะมาแต่งงานเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทางคุณพ่อแม่ได้ติดต่อไปเรียบร้อยแล้วปิปริมานพไม่เต็มใจแต่งงานจึงเขียนจดหมายไปถึงเจ้าสาวซึ่งชื่อว่านางพัตตกาพิลานีเผอิญนางพัตตกาพิลานีก็เขียนจดหมายเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านก็ไม่อยากจะแต่งงานเช่นเดียวกันพอดีทั้งคู่ก็เป็นผู้ที่มีบุญมากมาสร้างบารมีมาหลายชาติแล้วก็มีความคุ้นเคยทั้งด้านการประพฤติพรหมจรรย์มากจึงไม่อยากจะมาแต่งงานแต่พระเอิญผู้รับใช้ที่ถือจดหมายไปที่อธิบายว่าไม่อยากแต่งงานอยากจะออกบวชมากกว่าของทั้งคู่เจอกันกลางทางเห็นเนื้อความคนจดหมายแล้วก็เลยคิดว่าถ้าคนรับใช้นำข่าวไม่ดีมาให้ครับเจ้านายเป็นเจ้านายก็จะไม่พอใจแล้วก็จะทำโทษจึงมาเขียนจดหมายให้ใหม่ปลอมจดหมายว่ายินดีแต่งงานทั้งสองฝ่ายเลยแล้วก็นำจดหมายนั้นไปให้กับฝ่ายตรงกันข้ามดังนั้นทางการที่ไม่ตั้งใจจะแต่งงานก็คือแต่งงานกันจนได้ต่อมาก็อยู่กันอยู่ด้วยกันแบบเพื่อนก็ไม่ได้อยู่กันในฉันสามีภรรยาเลยรอเวลาที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตจึงตกลงกันซื้อผ้ากาสายะแล้วก็ซื้อบาตรดินทั้งคู่โปร่งผมให้กันและกันเลยแล้วก็ออกบวชตอนนั้นเลยพอออกนอกเมืองลงจากปราสาทแล้วออกนอกเมืองก็ทางปิปริมานพได้ออกฝ่ายแยกขวาของฝ่ายภรรยาก็แยกซ้ายภรรยาก็ได้เข้าสำนักของภิกษุณีไม่นานก็คือได้บรรลุอรหัตผลส่วนของปิปริมานพได้พบกับพระพุทธเจ้าที่รอคอยอยู่ใต้ร่มต้นทรายเราก็ได้ประทานการบวชให้กับปิปริมานพให้ชื่อว่าพระมหากัสสปะด้วยโอวาท3อย่างซึ่งก็น่าฟังอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้รับการบวชอย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าให้โอวาท3อย่างก็คืออันที่1ให้พระมหาคัสสปะเข้าไปในหมู่ภิกษุ
ไม่ว่าจะเป็นนวกะมัชฌิมะหรือว่าเป็นพระเถระก็ให้มีความละอายแล้วก็เกรงเอาไว้ก็คือให้มีความเกรงใจต่อพระภิกษุทุกระดับง่ายๆอันที่สองก็คือมีการเล่าธรรมะที่ไหนที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมก็ให้เงียบหูฟังในธรรมะนั้นให้ตั้งใจฟังเลยแล้วก็อันที่สามก็คือให้ฝึกกายกตสติก็คือให้ตั้งสติอยู่ในกายก็พระมหากัสสปะได้ดำรงตนตามพุทธโอวาท3อย่างนี้ภายใน8วันก็คือได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็ได้รับการยกย่องจากพระภิกษุทั้งหลายในหมู่พระภิกษุทั้งหลายว่าเป็นผู้เลิศทั้งด้านการอยู่ทุดงครั้งที่แล้วเราได้ฟังเรื่องของพระภาคุละท่านชอบทุดง2ข้อเป็นพิเศษก็คือการนั่งเนสัตก็คือนั่งทั้งคืนไม่เอ็นตัวนอนลงแล้วก็ชอบอยู่ป่าเป็นวัดส่วนพระมหากัสสปะก็ชอบ3ข้อเลย3ข้อก็คือชอบอยู่ป่าเป็นวัดเช่นเดียวกันแต่ท่านก็อีก2ข้อก็คือไม่ต่างจากพระภาคุละก็คือชอบครองผ้าบางสกุลเป็นวัดแล้วก็2ท่านชอบเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดก็ไม่ยอมไปเข้าบ้านที่ไหนไปฉันก็คือได้รับอาหารในบาตรเพียงเท่านั้นด้วยอานิสงส์ของการฝึกตัวอย่างดีของพระมหากัสสปะท่านได้เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ายกย่องอีกหลายประการแต่จะเล่าอย่างย่อในวันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือพระพุทธเจ้ายกย่องให้มีธรรมะเสมอตนก็คือมีความเข้าใจธรรมะในการเข้าฌานเป็นต้นให้เท่ากับพระองค์ยกย่องถึงขนาดที่สังคติของพระพุทธเจ้ายอมแบ่งให้พระมหากัสสปะใช้ด้วยก็ต่อมาก็มีบทบาทมากหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ผ่านนิพพานแล้วก็คือได้เป็นประธานในการทำปฐมสังคายนะที่ทำให้เรามีพระไตรปิฎกทุกวันนี้ได้อันนี้เป็นคุณธรรมของพระมหากัสสปะแต่ที่อยากจะเล่าขอสรุปในวันนี้ที่พูดถึงการที่ได้เป็นเลิศในการอยู่ทุดงนั้นก็คือพระมหากัสสปะอยู่ได้ถึง120ปีก็คือ130ปีที่เราตั้งใจอธิษฐานไว้หลายคนเลยทีเดียวอาจจะนั่งฟังอยู่ด้วยวันนี้ก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าที่เราอยากจะอยู่กันถึง120ปีก็แสดงว่ามีสูตรสำเร็จก็คือเรื่องโครงการอยู่ทุดงถ้าเราไม่อยากจะไปของผ้าบางสกุลไม่อยากจะบิณฑบาตก็มีวิธีทางลัดก็คือให้อนุโมทนาครับพระที่หรือปฏิบัติอย่างนี้ซึ่งโอกาสนี้ก็ง่ายสำหรับพวกเราโดยเฉพาะที่มานั่งฟังผ่านซูมในวันนี้ด้วยก็มีในมือทุกอย่างที่ต้องการดีแล้วที่จะมาอายุ120ปีอย่างเช่นกับมหากัสสปะก็คือการที่เราจะได้อนุโมทนาครับพระที่เดินทุดงธรรมยัตระที่เราจะได้เข้าไปฟังด้วยอีกครั้งนึงในคืนวันนี้ก็ผู้ประสานงานก็ฝากบอกว่าคืนนี้เวลาสำคัญใน PST ก็คือ Pacific Standard Time ของเราก็คือเวลาเที่ยงคืนครึ่งแต่สำหรับผู้ที่สะดวกเข้าไปก่อนก็คือห้อง Zoom ก็เปิดตั้งแต่5ทุ่มเลยเนาะก็สำหรับวันนี้จะขอฝากธรรมะเพียงเท่านี้เกี่ยวกับอานิสงส์ของการอนุโมทนาครับพระทุดงเนาะรอคอสำหรับคืนนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะแต่ตอนนี้เราก็ได้ถึงเวลาปฏิบัติธรรมแล้วดังนั้นขอกราบนิมนต์คณะสงฆ์และเรียนเชิญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงของคุณครูแม่ยายเลยเนาะขอเจริญพร